รายการเลิฟฉลองค่ะและวันนี้นะคะแขกรับเชิญของอ๋อมนะคะเป็นชายหนุ่มรูปหล่อน่ารักนิสัยดีที่สุดของแจ้ขอต้อนรับพ่อบอลลิสค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่คุณชายหนุ่มรูปหล่อชายหนุ่มรูปหล่อที่สุดของแจ้แต่ลงท้ายป้ามอลิสหมดกันหมดเลยอุตส่าห์ปูมาขนาดนี้คุณค่ะก็พูดไม่เห็นแหละว่าแต่ความเป็นจริงพี่หมอตอนนี้มีงานอะไรบ้างอ่ะตอนนี้เหรอส่งงานพี่จริงเห็นทั้งถ่ายละครอยู่ยังมาถ่ายละครอยู่ใช่เรื่องใจเอ้ยใจใครเอ้ยใจใครเอ้ยใจละใครจะใจเราใจเราเล่นกับพี่เคนโอ้ยแล้วก็น้องแอฟน้องแอฟทักษอนเล่นเป็นนางเอกคู่กับน้องแอฟเฮ้ยไม่ใช่แล้วก็มีใจเราแล้วมีอะไรคะนอกจากใจเราแล้วตอนนี้ก็ทำรายการโทรทัศน์ของตัวเองจริงเหรอเนี่ยกำลังวิ่งหาสปอนเซอร์อยู่วิ่งหาช่องอยู่อะไรอย่างเงี้ยกำลังอยู่กำลังทำอยู่อะไรประมาณโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเสิร์ฟป้าดีกว่าอันนี้ป้าต้องชอบแน่นอนเลยค่ะวิตามิลธัญพืชสีดำอุ้ยโถของดำเนี่ยดีนะครับกรุณากินกันเข้าไปเพราะของดำเนี่ยมีประโยชน์ดำไม่ใช่ดำธรรมดาดำและอร่อยด้วยนะครับผมถูกไหมครับคุณใช่แซ่บแซ่บแซ่บจะบอกว่าอันเนี้ยคือถ้าเกิดว่ากายพร้อมใจพร้อมเราก็ทำงานได้อย่างเต็มที่ถูกครับตอนนี้เป็นเทศกาลกินเจต้อนรับเทศกาลกินเจวันนี้เราก็จะไม่มีเนื้อสัตว์นะคะเพราะว่าป้าก็ไดเอทอยู่ด้วยใช่ช่วงนี้กำลังไดเอทอยู่ไดเอทนะไดเอทอยู่อดจะขับไม่ว่างเลยยังไงเนี่ยไดเอทอยู่เพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเราที่เราต้องดูแลตัวเองตอนแรกอ่ะได้ติดตามผลงานมาตั้งแต่เด็กเชื่อป่ะพันเหรอพันเหรอพันไม่ได้ไม่ทันยังไงติดตามอะไรมาตั้งแต่เด็กเนี่ยติดตามคือเข้าวงการมาเนี่ยก็รู้จักพี่หมอลิสแล้วจ้ะแล้วตอนนั้นคือจริงๆแล้วอ่ะเข้าวงการมาตอนแรกคือได้ข่าวเป็นนายแบบจบที่ข่าวที่ไหนที่ CNN หรือว่า CNN รายงานบอกแล้วนะให้ปิดบอกให้ปิดยาไปบอกใครเขาปิดรายการแค่นี้แล้วกันนะสวัสดีครับไม่ยั้งยั้งคือมันตอนที่เริ่มเข้าวงการครั้งแรกเนี่ยจากการประกวดในแบบโดมอนหลายคนจะเรียกดมออนก็แล้วแต่แล้วกันนะถ้าดมแล้วมันอยู่ข้างบนได้ก็ดมต่อไปไม่ได้ประกวดในปี198ตำแหน่งนะครับปี1988แต่ว่าตอนประกวดในปี1987นั่นก็เริ่มเข้าวงการมาตั้งแต่โดมอนมาฮะหลังจากโดมอนมาก็เริ่มทำงานในวงการไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยที่เดี๋ยวทำแปลงพังเนาะที่บ้านที่บ้านของพี่มอใช้ผมอะไรมากใช่ถูกโอ้ยผมว่าอะไรเขาสุดยอดมากๆเลยนะคุณขาใช้มาตั้งแต่สมัยเด็กๆคุณยายยังใช้อ่ะใช่อ่ะฮะอยู่ทนเลยอ่ะใช่แล้วก็มันประหยัดด้วยนะตอนนี้เราต้องประหยัดนิดนึงจะให้ทำอย่างนี้ฮะใช่โอเคแล้วผลงานอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าแบบเราแบบดังมากเลยเนี่ยนะฮะก็เต้นกับเจสครับเป็นแดนเซอร์ให้กับเจไงครับมาอันนี้หมาเกาหูฮะอันนี้ชะนีเกาหูฮะแค่นี้นะก็จริงๆอันนั้นดังจริงแล้วรู้เปล่าว่าตอนเนี้ย MV อ่ะก็ยังอยู่แล้วก็ยังเปิดหรอก็เวลาไปคาราโอเกะกับเพื่อนอย่างเงี้ยใช่ไหมเห็นตลอดโอ้ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าทำอีกไม่ได้แล้วด้วยนะไม่มีแล้วใช่ไหมพี่หยิบชามในนี้ได้เลยใช่ไหมคะได้ค่ะตอนนั้นมีพี่ชาลีมีอะไรใช่มีชาลีคือชุดแรกเนี่ยเป็นผมกับชาลีเต้นแล้วตอนหลังชุดที่สองปุ๊บเนี่ยจะเริ่มไม่ได้เต้นแล้วเพราะว่าเนื่องจากว่าตัวเองก็มีงานละครแล้วเวลาไปเต้นเวลาอะไรเงี้ยต้องตัน
ต้องไปกับเจอะไรเงี้ยเราก็ไม่ค่อยมีเวลาให้ไงฮะแต่ตอนนั้นนี่คือเป็นหนุ่มโดมอนแล้วฮะคือประกวดในแบบก่อนแล้วเข้าวงการมาเล่นละครเล่นหนังแล้วก็ไปเต้นให้เจอ๋อนะฮะเรื่องเป็นอย่างนี้นี่เองใช่หลังจากนั้นก็จะอยู่ในเล่นละครมาเรื่อยๆเล่นละครเล่นหนังอะไรเงี้ยมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยทำรายการแล้วอีกอันนึงหลังจากอันนี้ก็คือเข้านี่ไงฮะเข้าไหนแบบว่าโลกเบี้ยวไงครับเข้าทีมแบบว่าโลกเบี้ยวก็อยู่ทันก็อยู่กับแบบว่าโลกเบี้ยวมา17ปีครับต้องบอกเป็นรายการที่ผมอยู่เข้ามานานมากที่สุดตั้งแต่นานมาใช่ครับผมหรือว่าคือเขาไล่หลายครั้งแล้วเหมือนกันก็ไม่ไปเนาะหน้าด้านไงเราต้องหัดไว้คือเข้าวงการทุกด้านได้อายหดงานถูกไหมเราก็ต้องยอมทุกอย่างเพื่อให้ได้งานอะไรอย่างนั้นง่ายจังเลยอ่ะดีขอบคุณมากที่มาทำให้พี่ดูนะเพราะว่าพี่เองเนี่ยบางทีเราคิดไม่ออกเหมือนกันว่าจะทำอะไรกินอะไรบางทีแล้วพี่เป็นโรคที่แบบว่าเชื่อไหมว่าอย่างพี่อย่างนี้นะพี่ไม่ชอบกินข้าวนอกบ้านข้าวนอกนาข้าวนอกบ้านข้าวนอกนามันเป็นละครโอ้ยใครว่าคุยเขาหน่อยครับผมไม่ว่าจะคุยแล้วเนี่ยเอ้ยได้ข่าวว่าเขียนหนังสือด้วยใช่เขาเขียนหนังสือเขียนไหมคืออย่างนี้คือไม่อยากเอาเรื่องของตัวเองมาเขียนแล้วไงคืออยากเป็นประสบการณ์ของตัวเองคือมันอันเล่มแรกที่เขียนเนี่ยเป็นเขียนเรื่องเราตอนที่เราได้แบบว่าได้มีโอกาสได้เจอแม่เพราะว่าผมเพิ่งจะมาเจอแม่เมื่อตอนอายุ30กว่านี่เองเนื่องจากว่าแม่กับผมเนี่ยไม่ได้อยู่ด้วยกันไงแล้วก็แบบว่าเขียนเล่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่เด็กจนโตมาเลยอย่างเงี้ยแต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกก็คือว่าบางทีมันเอาเรื่องของเราไปทำเป็นหนังสือบางทีมันก็แบบว่าบางเรื่องมันก็ไม่น่าต้องเล่าก็ได้นะไม่จำเป็นต้องใช่ใช่บางทีก็แบบว่าอยากจะทำแบบว่าเป็นเรื่องแบบว่าเหมือนกับไปท่องเที่ยวแล้วเจออะไรอย่างนั้นดีกว่าเป็นประสบการณ์นะจะถามว่ามีโอกาสแล้วพี่จะทำอีกไหมเนี่ยบอกเลยว่าอยากจะทำอยู่อยากเขียนหนังสืออะไรเงี้ยเพราะชอบการเขียนหนังสือแล้วเป็นคนชอบอ่านหนังสืออยู่แล้วไงฮะการที่เรามีโอกาสได้อ่านหนังสือนี่มันช่วยทำให้เราเนี่ยว่าเรียนรู้โลกกว้างได้มากขึ้นก็จริงร้อยหนังสือเลยจ้ะเอาไปว่าช่วงนี้เนี่ยเราพักการอ่านหนังสือแล้วมาทำครัวดีจ้ะดีจ้ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าไปคุยกันข้างในอ่ะฮะถูกต้องจ้ะเป็นเหนียวเนาะได้เลยจ้ะเป็นเหนียววันนี้วันนี้พี่ให้เต็มที่น้องอยากรู้เรื่องอะไรก็ได้พี่ให้น้องพูดได้เต็มที่เลยยกเว้นอยู่เรื่องเดียวเรื่องพี่ไม่บอกจัดให้โอเคจ้ะรอแป๊บนึงนะคะที่ passé sans me voir ça m'a dit bonsoir donnez-moi un peu d'espoir ce soir j'ai tant de peine vous quand je garde un regard pour quelle raisonce soir, passez-vous sans me voir. Un mot, je vais les pires, je vous aime.